มาเน้นมาติดตามผลงานแล้วก็นโยบายต่างๆที่ผมได้เคยมอบตั้งแต่วันเข้ารับตำแหน่งนะครับก็วันนี้หลายเรื่องก็ท่านก็กำลังดำเนินการไปนะครับก็หลักๆที่วันนี้ผมมาเน้นย้ำก็คืออยากจะเน้นเรื่องการบูรณาการระหว่างทางน้ำกับทางรางเพราะตอนนี้เปอร์เซ็นต์ที่เราใช้ทางรางอยู่ที่เรามาช่วยในการบริหารแหลมฉบังเนี่ยมันอยู่แค่ 7% ซึ่งเมื่อกี้ผมฝากการบ้านไปแล้วว่าทำยังไงคุยกันซะกับการรถไฟซึ่งเราก็อยู่กระทรวงเดียวกันบูรณาการทำให้ได้เป็น 30% อย่างน้อยมันจะช่วยในเรื่องประหยัดทั้งค่าเวลาแล้วก็เชื้อเพลิงในการขนย้ายตรงนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแหลมฉบังแล้วก็จะฝากไปในอีกเรื่องประเด็นที่2ก็คือเรื่องยกระดับให้เป็นสมาร์ทพอร์ตซึ่งจากที่ท่านฟังบรรยายสรุปท่านก็จะเห็นแล้วครับว่าเฟส3เนี่ยมันจะเป็นสมาร์ทพอร์ตทั้งหมดอยู่ละซึ่งตรงนี้ก็ตรงกันกับที่นโยบายที่ผมให้ไว้แล้วก็เฟส2ที่กำลังสร้างอยู่ก็คือส่วนของดีโซน D1 อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสมาร์ทพอร์ตเช่นเดียวกันส่วนในของเฟส1ที่ดำเนินการไปแล้วอันนี้เรากำลังคุยกันอยู่ว่าในอนาคตเราจะมีการปรับเปลี่ยนยกระดับขึ้นมาได้ยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่ของเฟส1ท่าเรือ A5 ที่จะต้องทำเรื่องเชื่อมโยงกับท่าเรือบางสะพานที่ประจวบที่เป็นนโยบายหลักของกระทรวงคมนาคมที่จะลดการจราจรลดการใช้พลังงานที่วิ่งไปเส้นพระราม2อันนี้ก็มาติดตามเรื่องนี้ครับหลักๆวันนี้ครับครับในส่วนของท่าเรือบางเฟส3ที่มันมีการตั้งค้าในเรื่องต่างๆท่านรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยใช่ไหมครับเฟส3ตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือก็มี2กลุ่มตอนนี้ก็คือกลุ่ม NCP เขาก็ยื่นศาลไปแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าศาลสั่งคุ้มครองหรือยังแล้วก็รอคำตอบตรงนี้ถ้าศาลไม่ได้สั่งคุ้มครองก็หมายความว่ากับกลุ่มที่ได้ไปก่อนหน้านี้ก็คือกลุ่ม GCP ก็สามารถก็เจรจาดำเนินการต่อกับคณะกรรมการต่อได้เลยครับผมท่านมองว่าถ้าเราแปลว่าเฟส3เนี่ยถ้าเกิดขึ้นประการทุกทีขึ้นได้ก็เนี่ยที่บนข้อดีต่างๆก็จะถ้าเฟส3เกิดขึ้นท่านจะเห็นได้ชัดครับว่าความจุเราจะเพิ่มขึ้นได้เฟส3อย่างเดียวนี่ก็7ล้านตู้จากปัจจุบันที่เราตั้งไว้เฟส1กับเฟส2อยู่ที่ประมาณ11ล้านตู้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็น18ล้านตู้ตรงนี้ก็จะช่วยได้อย่างยิ่งนะครับเพราะตอนนี้ถือว่าทั้งเฟส1เนี่ยที่ท่านเห็นก็คือความจุค่อนข้างเต็มแล้วก็แน่นแล้วครับผมนอกจากท่าเรือหลักแล้วท่าเรือภูมิภาคที่การท่าเรือดูแลอยู่เช่นนานองหรือว่าเชียงแสนเชียงของเนี่ยเราได้มีนโยบายการพัฒนาท่าเรือภูมิภาคนี้ยังไงบ้างครับอันนี้ก็กำลังพูดคุยกันอยู่เพราะว่าเราจะยกระดับยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็เราอยากก็ที่จะตั้งใจที่ว่าจะไม่อยากให้เกิดการขาดทุนตอนนี้เราก็ต้องคุยกับทั้งไม่ว่าทางเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนต่างๆที่จะต้องมาหาวิธีการร่วมกันว่าจะมาบริหารการยังไงใครจะมาบริหารแล้วที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับอันนี้อยู่ในช่วงที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ครับ